็นช้างชนช้างเหมือนกันก็คือที่ปทุมธานีรอบนี้มีส.ส.เขตเพิ่มขึ้นจาก6เขตเป็น7เขตนะคะแล้วพื้นที่นี้เขาก็กำลังช่วงชิงกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐใช่ครับคือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราได้เห็นภาพของคุณอุ๊งอิ๊งอะค่ะแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาเดินทางไปที่ปทุมธานีนะคะไปแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทั้งหมด7เขตนะคะแล้วก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนเนี่ยบรรยากาศคึกคักเลยนะคะมีแฟนคลับถือป้ายข้อความยินดีต้อนรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจากนั้นก็มีการมอบกุหลาบสีแดงให้กับคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะจากนั้นก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะและคนที่มาจับจ่ายซื้อของตะโกนให้กำลังใจสู้ๆขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีทางด้านของบิ๊กแจ๊ดอะค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตมารอต้อนรับมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็กุหลาบแดงให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะคะโดยช่วงหนึ่งคุณผู้ชมคะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีการพูดแบบนี้นะคะว่าแม้ว่าผู้สมัครเดิมของพรรคเพื่อไทยจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เป็นไรเราจะลุยเหมือนเดิมพรรคจะเลือกคนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนเสมอนโยบายของพรรคเข้มแข็งเหมือนเดิมควบคู่กับผู้สมัครที่ทำงานอย่างหนักเพื่อจะได้ชนะใจประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะในส่วนของเพื่อไทยเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจปาดหน้าหรือเปล่าใช่ไหมครับไปก่อนหน้าที่วันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยจะไปที่ปทุมธานีด้วยเพราะฉะนั้นศึกการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ปทุมธานีดุเดือดแน่นอนนะครับส่วนฝากฝั่งของพลังประชารัฐเองเนี่ยพลเอกประวิตรเขาก็มีแม่ทัพใหญ่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือชื่อของคุณเสวกประเสริฐสุขเนี่ยนะครับนำทีมคอยจัดวางแล้วก็ลงสมัครในพื้นที่ของปทุมธานีด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดุเดือดแน่นอนนะครับระหว่างทั้งเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐนะครับก็วิเคราะห์กันแบบนี้ครับว่าวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งของปทุมธานีนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสมรภูมิเลือกตั้งเมืองปทุมเที่ยวนี้พลังประชารัฐเนี่ยเขาเองก็มีลุ้นเหมือนกันมากกว่าปี62ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้แม่ทัพใหญ่อย่างเสวกประเสริฐสุขอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีที่แยกทางจากพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามาจัดทีมพลังประชารัฐให้กับเมืองปทุมนี่แหละนะครับเสริมด้วยคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES แล้วก็แกนนำพลังประชารัฐภาคกลางครับเข้ามาทำงานร่วมกันกับคุณเสวกประเสริฐสุขอย่างใกล้ชิดเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ปทุมไปแล้วทั้ง7เขตเลยนะครับสาเหตุที่พลเอกประวิตรมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถเจาะฐานสีแดงของเพื่อไทยได้สำเร็จเพราะคนที่ชื่อเสวกประเสริฐสุขนี่แหละนะครับอดีตแม่ทัพใหญ่บิ๊กแจ๊ดเคยเอาชนะเคยโค่นคุณชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีมาเมื่อปลายปี63แล้วก็พอเข้ามาอาสานำทัพพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ต้องจับตากันพี่ใหญ่หรือว่านายกใหญ่เสวกประเสริฐสุขอดีตนายกอบต.เชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกเป็นคนที่ชักชวนบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำรณวิทย์มาก่อตั้งกลุ่มคนรักปทุมนะครับแล้วก็ลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีหลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ปทุมครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์เองก็ตั้งคุณเสวกเนี่ยเป็นรองนายกอบจ.ปทุมคนที่1 นะครับแล้วคุณเสวกเนี่ยตั้งใจจะลงสมัครส.ส.ปทุมธานีในนามเพื่อไทยแต่บิ๊กแจ๊ดเจอแรงต้านจากสุภชัยนพขำส.ส.ปทุมธานีเขต2สายเจ๊แดงสุดท้ายครับคุณเสวกเองเขาก็เลยต้องตัดสินใจแยกทางแล้วก็เลือกทางสายใหม่นะครับปลายเดือนมกราคมปีนี้ครับคุณชัยวุฒนาคมานุสรเพิ่งจะเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีทั้ง7เขตเลยนะครับและตัวของคุณเสวกประเสริฐสุขก็อยู่ในรายชื่อเขตที่1 นะครับเขตที่1เองเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปทุมธานีกับอำเภอสามโคกนะครับแล้วเขต1เนี่ยต้องไปชนกับแชมป์หลายสมัยก็คือคุณสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลส.ส.ปทุมธานีจากเพื่อไทยครับก็เลยมองกันว่าโอ้โหกลายเป็นศึกใหญ่ระดับช้างชนช้างแน่ๆครับใช่ค่ะคือพลังประชารัฐเนี่ยก็มีเต็ง1ก็คือทีมของคุณเสวกประเสริฐสุขเนี่ยแหละค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเต็ง2นะของค่ายนี้คุณผู้ชมคะก็คือทีมของสจ.ตุ้ยนพดลลัดดาแย้มอะค่ะเป็นเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเขาจะลงสมัครส.ส.ปทุมธานีเขต2ก็คือเขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอลาดหลุมแก้วนะคะส่วนเต็ง3ก็คือเกียรติศักดิ์ส่องแสงค่ะอดีตส.ส.ปทุมธานีจะมาลงสมัครส.ส.ปทุมเขต4อำเภอลำลูกกานะคะขณะที่ฝ่าย
ของคุณอุ้งอิงชินวัตรเนี่ยคุณผู้ชมคะของพรรคเพื่อไทยก็ไปลุยเมืองปทุมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนพรรคเพื่อไทยเองในพื้นที่เขายังไม่เป็นเอกภาพเพื่อไทยตอนนี้ในปทุมแยกออกเป็น3ก๊กนะคะก็คือก๊กของบิ๊กแจ๊สก๊กของบ้านใหญ่เสียแปะแล้วก็ก๊กของเสียฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็สู้ฟิตเต็มที่นะเขาก็มองว่าเขาก็มีลุ้นเหมือนกันในปทุมธานีไปดูก๊กของบิ๊กแจ๊สนะคะจากค่ายเพื่อไทยคุณผู้ชมก็ประกอบไปด้วยผู้สมัครหน้าใหม่คือเขต3จ่ายุทธคลอง3นะคะหรือว่าคุณยุทธศักดิ์ชูประเสริฐเป็นที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.ปทุมธานีค่ะแล้วก็มีเขต6คุณชนพัฒน์นะคะนันทกาวงศ์ สอบจ.ปทุมเขตอำเภอธัญบุรีเป็นลูกชายของคุณรังสรรค์นันทกาวงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงยี่โถแล้วก็เขต7ค่ะคุณมนัสนันท์หลีนวรัตน์สมาชิกอบจ.ปทุมเขตอำเภอธัญบุรีนะคะส่วนอีกก๊กนึงค่ะก๊กของเสียแปะสายันนบขำอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมเป็นผู้สมัครสสหน้าเก่าก็คือเขต2สุภชัยนบขำสสปทุมธานีเขต3สุทินนบขำอดีตสสปทุมธานีแล้วก็เขต4ชัยยันผลสุวรรณสสปทุมธานีนะคะส่วนก๊กสุดท้ายก็คือก๊กของเสียฮะสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลสสปทุมธานี5สมัยคนนี้เนี่ยเสมือนเป็นแนวร่วมกับบิ๊กแจ๊สแต่ก็มีระยะห่างกันนะคะซึ่งเสียฮะเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองปทุมคนเดียวนะที่ยังคงคบหาอยู่กับตระกูลหานสวัสดิ์ที่ตอนนี้ถือว่าหมดบารมีในพื้นที่ปทุมไปแล้วนะคะอย่างที่บอกกันคุณผู้ชมคะสมรภูมิปทุมธานีเที่ยวนี้เขาบี้กันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะเพราะว่าบิ๊กป้อมอะค่ะวางคิวลงพื้นที่ปทุมวันนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยค่ะคือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ปาดหน้าไปแล้วเพราะเมื่อวานอะช่วงชิงจังหวะไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง7เขตไปแล้วแล้วก็ต้องการที่จะปิดจุดอ่อนความไร้เอกภาพของ3ก๊กเพื่อไทยนะคะแล้วถ้าไปวัดกันที่กระแสค่ายเพื่อไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต้มต่อมากกว่าพลังประชารัฐนะแต่ว่าบังเอิญว่าพลังประชารัฐอะค่ะเขาก็มีนักรบสายบ้านใหญ่3โคกแถมได้รับน้ำเลี้ยงอย่างดีจากบ้านป่ารอยต่อก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นมากกว่าสมัยที่แล้วค่ะ